สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ foodtravel.tv ค่ะเว็บไซต์แสนอร่อยกับเล็กอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทำแกงอ่อมเนื้อค่ะไปชมส่วนผสมกันก่อนนะคะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะสำหรับส่วนผสมนะคะมีผักชีฝรั่งค่ะต้นหอมผักชีลาวมะเขือเปราะน้ำซุปเนื้อนะคะเนื้อวัวหั่นชิ้นบางค่ะใบแมงลักใบโหระพาข้าวคั่วเกลือป่นน้ำปลาน้ำปลาร้าต้มสุกค่ะพริกแห้งเม็ดเล็กกระเทียมปอกเปลือกนะคะใช้กระเทียมขีดใหญ่ค่ะตามด้วยหอมแดงปอกเปลือกเหมือนกันนะคะและก็ตามด้วยข่าตะไคร้และสุดท้ายคือใบมะกรูดค่ะสำหรับวิธีทำนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาเตรียมในส่วนของผักกันก่อนนะคะต้นหอมและผักชีฝรั่งนะคะอันนี้ก็นำมาหั่นท่อนนะคะหั่นส่วนก้านทิ้งหั่นส่วนโคนนะคะทิ้งไปแล้วก็หั่นท่อนนะคะความยาวประมาณ2นิ้วค่ะแล้วก็พักต้นหอมและผักชีฝรั่งไว้ก่อนนะคะสำหรับผักชีลาวนะคะอันนี้เราจะต้องนำมาเด็ดนะคะเด็ดให้มีความยาวประมาณ2นิ้วเหมือนกันนะคะในการทำแกงอ่อมนะคะวัตถุดิบนะคะที่เป็นผักชีลาวแบบนี้เป็นผักที่มีกลิ่นเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นจะใส่ในแกงอ่อมแบบนี้ละค่ะคุณผู้ชมบางท่านอาจจะไม่ชอบนะคะเพราะว่ามีกลิ่นค่อนข้างฉุนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแกงอ่อมก็จำเป็นจะต้องใส่ละค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้ผักชีลาวนะคะที่พร้อมทานแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะสำหรับมะเขือเปราะนะคะเราจะต้องนำมาหั่นนะคะหั่นคั่วทิ้งก่อนค่ะจากนั้นหั่นสีนะคะทีนี้เตรียมน้ำเปล่านะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปด้วยค่ะหลังจากที่เราหั่นมะเขือเปราะเสร็จแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่แช่ในน้ำเกลือจะทำให้ดำนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องแช่ในน้ำเกลือแบบนี้ค่ะทำจนหมดนะคะแล้วก็พักไว้ค่ะในการเลือกซื้อมะเขือเปราะนะคะให้คุณผู้ชมเลือกซื้อมะเขือเปราะลูกอ่อนนะคะวิธีดูง่ายๆก็คือให้เลือกส่วนที่มีสีขาวเยอะกว่าสีเขียวนะคะเมื่อไหร่ที่มีสีเขียวเยอะกว่านี่แสดงว่ามะเขือเปราะเริ่มแก่แล้วนั่นเองนะคะทานลูกอ่อนๆอร่อยกว่าค่ะเสร็จแล้วตอนนี้เราได้มะเขือเปราะนะคะในส่วนของผักนะคะตรงนี้เราจะต้องนำมาโขลกรวมกันนะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมและพริกแห้งนะคะอันนี้จะต้องนำมาโขลกรวมกันเพราะฉะนั้นหั่นให้เป็นชิ้นเล็กสักหน่อยนะคะตะไคร้นะคะซอยค่ะตามด้วยข่านะคะก็ซอยเช่นเดียวกันนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่นำมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กแบบนี้ซะก่อนจะทำให้เราโขลกได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องนำมาหั่นแบบนี้เสมอนะคะสำหรับใบมะกรูดนะคะก็ฉีกนะคะเอาแต่ใบส่วนก้านแบบนี้เราไม่ใช้นะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็พร้อมที่จะนำไปโขลกแล้วค่ะหลังจากหั่นส่วนผสมพร้อมแล้วนะคะก็เตรียมครกได้เลยค่ะนำส่วนผสมนะคะใส่ลงไปหอมแดงกระเทียมพริกแห้งนะคะแล้วก็ข่าตะไคร้ใบมะกรูดที่เราหั่นไปสักครู่นี้แล้วค่ะตอนนี้ก็โขลกให้ละเอียดนะคะระหว่างนี้คุณผู้ชมก็นำน้ำซุปเนื้อนะคะไปตั้งไฟให้เดือดนะคะเสร็จแล้วเราจะนำเครื่องที่โขลกนี้เสร็จแล้วลงไปค่ะในการทำแกงอ่อมเนื้อนะคะน้ำซุปที่ใช้ก็จะต้องเป็นน้ำซุปเนื้อเหมือนกันนะคะหรือว่าถ้าคุณผู้ชมทำแกงอ่อมไก่ก็จะต้องใช้น้ำซุปไก่เหมือนกันค่ะตอนนี้คงต้องขอเวลาสัก10นาทีนะคะในการโขลกให้ละเอียดซะก่อนค่ะหลังจากที่เราโขลกส่วนผสมเสร็จแล้วนะคะค่อนข้างละเอียดทีเดียวแล้วก็น้ำซุปเนื้อของเราก็เดือดดีแล้วนะคะตักเครื่องที่โขลกแล้วนะคะ
ใส่ลงไปค่ะตั้งไฟไว้ให้เดือดสัก5นาทีนะคะจะได้รสชาติที่เข้มข้นค่ะพอครบ5นาทีนะคะเราก็ได้น้ำซุปนะคะที่เข้มข้นทีเดียวค่ะตอนนี้เติมมะเขือเปราะลงไปนะคะตามด้วยเนื้อวัวนะคะเนื้อวัวหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะจะได้สุกได้ง่ายนะคะเดี๋ยวนี้ตามห้างสรรพสินค้านะคะก็มีเนื้อวัวหั่นสไลด์นะคะค่อนข้างสะดวกในการนำมาทำอาหารแบบนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถใส่เครื่องในวัวนะคะเพิ่มเติมลงไปได้นะคะถ้าคุณผู้ชมชอบก็สามารถใส่เพิ่มเติมได้ค่ะทีนี้ก็ปรุงรสนะคะน้ำปลาร้าต้มสุกค่ะน้ำปลาและข้าวคั่วค่ะสำหรับข้าวคั่วนะคะเล็กแนะนำให้คุณผู้ชมคั่วใหม่ๆจะดีกว่านะคะใช้ข้าวเหนียวนะคะมาคั่วในกระทะให้หอมจากนั้นก็โขลกให้ละเอียดหรือนำไปปั่นให้ละเอียดก็ได้นะคะใช้ได้เหมือนกันจะได้ส่วนผสมที่มีรสชาติหอมมากกว่าซื้อมาจากที่เขาทำไว้แล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวปิดฝานะคะต้มให้เดือดสักประมาณ10นาทีนะคะจากนั้นถึงจะเติมส่วนผสมของผักต่างๆลงไปค่ะสิบนาทีนะคะผ่านไปแล้วตอนนี้ก็เติมผักได้แล้วนะคะเนื้อวัวนะคะแล้วก็มะเขือเปราะนะคะก็สุกดีแล้วโอเคปิดแก๊สนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้ผักของเราสลดจนเกินไปนะคะเติมผักชีลาวต้นหอมนะคะแล้วก็ผักชีฝรั่งค่ะทีนี้ก็เติมใบโหระพานะคะและใบแมงลักค่ะกดให้ผักจมลงไปหน่อยนะคะจากนั้นปิดฝาค่ะอบทิ้งไว้สัก10นาทีนะคะให้ผักเนี่ยมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวิธีการทำแบบนี้นะคะจะทำให้ผักไม่สลดจนเกินไปนะคะคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยถ้าชอบทานผักที่สุกมากๆนะคะก็สามารถเปิดแก๊สแล้วก็ต้มต่อไปสัก5นาที10นาทีก็ได้ค่ะเดี๋ยวรอ10นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตักเสิร์ฟกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงอ่อมเนื้อค่ะเมนูอาหารอีสานนะคะที่รับรองว่าคุณผู้ชมจะต้องถูกใจแน่ๆค่ะสำหรับเมนูนี้แกงอ่อมนะคะมักนิยมทานกับข้าวเหนียวนะคะแต่ว่าถ้าเราทานภาคกลางเนี่ยเราก็จะทานคู่กับข้าวสวยนะคะทำไม่ยากนะคะแล้วก็รสชาติก็เข้มข้นทีเดียวนะคะสำหรับน้ำปลาร้านะคะถ้าคุณผู้ชมซื้อมาแล้วนะคะเล็กแนะนำว่าควรจะนำมาต้มก่อนที่จะนำมาใช้ทุกครั้งนะคะจะได้หลีกเลี่ยงว่าอาจจะท้องเสียได้นะคะเพราะว่าน้ำปลาร้าเนี่ยผ่านการหมักดองมานะคะบางเจ้าเขาอาจจะไม่ต้มมาก่อนเพราะฉะนั้นก่อนนำมาใช้ทุกครั้งนะคะเราจะต้องนำมาต้มโอเคตอนนี้ก็น่ารับประทานทีเดียวนะคะสำหรับแกงอ่อมเนื้อของเราสำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมก็ไปเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะมีการบอกอัตราส่วนนะคะโดยละเอียดนะคะแต่อัตราส่วนสำหรับน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำปลาร้าเนี่ยอันนี้คุณผู้ชมอาจจะต้องเพิ่มหรือว่าลดบางส่วนนะคะเพราะว่าน้ำปลาร้าแต่ละเจ้าเนี่ยเขามีความเค็มไม่เท่ากันนั่นเองค่ะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะกับแกงอ่อมเนื้อชามนี้แล้วค่ะลาไปก่อนกับคนตะลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ